สวัสดีครับผมมิตรการ์ดเพจคอเป็นหนังฮะสวัสดีชาวฟีฟ่า15ทุกคนฮะวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คโอเพนนิ่งนะฮะในโหมดฟีฟ่าอัลติเมททีมนะครับผมก็ไปดูเลยครับว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับที่น่าเปิดสัปดาห์นี้นะครับเป็นทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นการ์ดน้ำเงินนะฮะการ์ดพิเศษนะครับมาชิซิโอโตลิโซแล้วก็เบอร์ทรานมันน่าจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแต่ละลีกนะผมว่าแต่ยังไม่รู้ว่ามีใครกันบ้างพอคลิกเข้าไปแล้วแม่งมันไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะทีมออฟเดอะวีคนะครับสัปดาห์นี้มีดิอาโกซินวานะฮะยาย่าตูเล่แล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับโหที่น่าสนใจผมไม่แหลมมากว่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับสัปดาห์นี้ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับไล่ล่ากันเลยนะครับทีมออฟเดอะซีซั่นโดยตอนนี้นะครับจะมีการ์ดพิเศษทีมออฟเดอะซีซั่นนะฮะแพ็คละ 35,000 นะครับผมให้เปิดได้แพ็คเดียวครับโอ้โหน่าลุ้นน่ารักมากๆว่าจะได้อะไรเปิดประเดิมก่อนเลยครับแพ็คแรกแพ็คเดียวได้แพ็คเดียวเอาได้10แพ็คเว้ยเอาละครับลุ้นมาพี่เกลเนี่ยนะนี่เหรอทีมออฟเดอะซีซั่นมิเกลเนี่ยนะเปิดได้10แพ็คนะครับสำหรับแพ็คละ 35,000 นะครับมึงทีมออฟเดอะซีซั่นตรงไหนเนี่ยขอหน่อยดิจัดมาให้ผมหน่อยเตียโก้นะครับจากบาเยิร์นมิวนิกแกลี่เมเดลอินเตอร์มิลานริชาร์ดโอ้โหแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยวะผ่านไปแล้ว2แพ็คแพ็คที่3แล้วเนี่ยยังไม่เห็นได้อะไรเลยมันทีมออฟเดอะซีซั่นตรงไหนวะโอ้โหโซดาโดนะครับโอ้เหี้ยแพ็คละ 35,000 นะเว้ยให้ตัวมาแบบนี้หรือวะส่วนมากจะเป็นพวกต่อสัญญาว่ะมันไม่ใช่นักเตะเฮ้ยเอามาหน่อยดิเด็ดอ่ะโอ้ยอินเนสต้าครับโอ้ถือว่ามาแล้วมาแล้วอินเนสต้าดูที่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอินเนสต้า12,000นะครับโอเคอยู่นะสำหรับราคาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่แพงฟาเมเทนไอตัวนี้แม่งย้ายมาเซโรน่านี่ไม่ได้ลงเลยไอ้เหี้ยอินเบเซวิกก็มีเดี๋ยวตัวดังๆนะครับสำหรับแพ็คเนี่ยนากาโตโมก็ถือว่าโอเคอยู่นะแพ็คเนี้ยแต่ว่ามันแพงไปหน่อยว่ะอินเนสต้า12,000แต่แพ็คละ35,000ไอ้เหี้ยทีมออฟเดอะซีซั่นมาแล้วครับนี่แหละครับที่ต้องการเฮียแฮนเดอร์สันนะครับสุดยอดมันเป็นการ์ดอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับผมต้องมาเช็คกันก่อนว่าราคาเท่าไหร่เฮียมันต้องแบบนี้ดิดูดิ 280,000 นะครับผมโอ้โหราคาแม่งงามจริงเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่ราคามันยังไม่มีมินไพร์กับแม็กไพร์นะครับผมว่าน่าจะเป็นล้านว่ะสัตว์เอ้ยได้แค่นี้ก็เอาแล้ววะเอาแล้วครับค่อยมีกำลังใจในการเปิดหน่อยเว้ยเฮนเดอร์สันมาแล้วเว้ยทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับใบแรกนะฮะต่อไปจะได้อะไรมาต้านะครับโอ้โหถือว่าโอเคว่ะแต่ที่ราคาไม่เวิร์คที่หมาเข่าทำไมเนี่ยมาเปิดกันต่อเหลือแค่4แพ็คเท่านั้นนะครับโอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่โคตรคุ้มเลยเปิดได้แบบนี้แต่ว่าแบบนี้มันราคาถูกไปนะครับเอ้ยใครกันวะนะครับสตีวิจีกิสบิงนะเหลืออีก3แพ็คโว้ยเหี้ยทีมออฟเดอะซีซั่นแต่มันมีตัวอะไรบ้างวะมันไม่บอกว่ามีตัวอะไรบ้างเว้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเว้ยทีมออฟเดอะซีซั่นมาอีกแล้วครับโอ้โหเหี้ยโนริโต้นะครับปีกซ้ายจากทีมอะไรเนี่ยเซนต้าบิโก้แบบนี้โนริโต้นะครับเหี้ยตัวรับ 75,000 นะครับใช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยทำไมเปิดได้บ่อยอย่างมาแสดงว่ามีเยอะมากเลยว่ะพวกตัว of the season มาแล้วครับโอ้โหโนริโต้นะครับตอนนี้ได้ทีม of the season 2ตัวแล้วว่ะเฮ้ยค่อยยังชั่วหน่อยเว้ย EA แจกเว้ยแพ็คนี้ไอ้เหี้ยหลังจากเก๊งมาหลายอาทิตย์แล้วว่ะ EA แจกแล้วว่ะโอ้โหมีเซาสัตว์เปเล่นะฮะแพ็คสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทีม of the season แพ็คละ 35,000 โปรโมแพ็คขอแบบจ๋าๆเจ๋งๆหน่อยเว้ยโหใส่ให้มาเยอะแล้วอ่ะเหี้ยแม่งควยก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับโปรโมแพ็ค 35,000 นะครับตอนนี้เราก็จะมาต่อที่พรีเมียมโกเพลเยอร์แพ็คนะฮะ 25,000 ได้20แพ็คเปิดแม่งให้หมดเลยเราจะเปิดอีก20แพ็คเท่านั้นนะฮะไอ้7ไอ้15,000ไม่อยากจะเปิดว่ะ15,000นี่มันเปิดไม่จำกัดน่าจะหลอกว่ะอันนี้ยังพอมีหวังว่ะไปเลย20แพ็คเหี้ยได้มา2ตัวแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วว่ะเอาละโอ้โหมาสุขิดนะครับคาวาริโออีบ
บาโบโหเที่ยนี้ตัวนี้เขาใช้กันเยอะมากอีบาโบก็มาสุกิจนะครับไปเลยแบบนี้ไปเลยขอแบบจ๋าๆแบบทีมออฟเดอะซีซั่นโรนโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยโอ้โหอีโบล่าอะไรเงี้ยใช่ผมว่าคุ้นมานะอีบาโบนี่มาไปได้มา2ตัวแล้วเอาอีกเหี้ยติดใจว่ะเอาอีกโอ้โหวิวเชียเบอร์บาตอฟโหเหี้ยหัวไปมากแล้วนะครับเบอร์บาตอฟผมแทบไม่มีแล้วอะเลยวะมาครับมาอีกเอาอีกติดใจว่ะแต่แม่งยังไม่ได้ตัวแบบดังๆสักหน่อยโหสเตอร์ลิงไอ้สัสเยสเคในข่าวนี่กำลังงองแงกับลิเวอร์พูลเลยครับเห็นว่าแบบอยากจะออกจากทีมเอมิลี่ชานก็มาเว้ยเพลินนะครับเปิดเพลินมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเฮ้ยอาร์เจนตินาแบบคุณว่าเมสซี่สัตว์คาบาเลโลโอ้จะว่าไปการ์ด 25,000 ก็ไม่ได้แตกต่างกับ 35,000 สักเท่าไหร่นะครับไอ้ 35,000 นี่จะมีพวกต่อสัญญาเยอะว่ะอันนี้แม่งมีแต่นักเตะโอ้โหคาวมาอีกแล้วเอ็นโซเปียนะครับตอนนี้ตังก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหเปิดอย่างเมามันจริงๆทีมออฟเดอะซีซั่นโอ้โหใครวะเนี่ยฟาเมโน่นะไม่รู้จักไว้เย็ดเป็ดดูดิว่าแพ็ก 25,000 มันจะให้อะไรไหมไอ้เหี้ยเปิดมายังไม่ได้เลยว่ะซ่าโอ้โหเอาบาเหี้ยเอาบาแพงด้วยเฮ้ยทำไมสเตต81เองวะดูดิเอาบา 1,000 ยังไงโอ้โหเมื่อก่อนนี่หลายหมื่นเลยนะเท่าที่จำได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ตกอับถึงขนาดนี้เลยเหรอวะเอาละครับใกล้สู่ช่วงครึ่งทางแล้วสกิปสักทีสิวะหุ่มแมวเฮ้ยโรนัลโด้ทีมออฟเดอะซีซั่นนะของโอลิมเปียกอสนะครับไอ้เหี้ยมาอีกตัวแล้วนะครับผมราคา 85,000 โอเคอยู่นะใช้ได้เลยว่ะสัตว์เอ้ยเยี่ยมยอดเยี่ยแล้วก็ได้ฮุมเมลมาอีกมัดฮุมเมลเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่วะฮุมเมลไม่เกิน 8,000 เนี่ยได้ขายได้กี่บาทวะเนี่ยโอ้โหได้มา3ตัวแล้วนะครับตอนนี้ทีมออฟเดอะซีซั่นแม่งกอบโกยว่ะต้องกอบโกยเยอะๆแล้วว่ะโอ้โหลาปอเต้นะครับเฮียของจริงนี่เนื้อหอมมากนะลาปอเต้เนี่ย10แพ็คสุดท้ายนะครับผมทีมออฟเดอะซีซั่นคลิปนี้แม่งโอ้โหชื่นใจว่ะเปิดได้เยอะหน่อยโอ้กากาโน่แม่ค่อยน่าชื่นใจหน่อยเว้ย EA ให้มาแบบนี้นะแต่แม่งน่าจะลดราคาแพ็คซะหน่อยสั่งแพ็คไปหน่อยว่ะโอ้โหเดสแดงนะฮะเฮ้ยเหี้ยใครเนี่ยมึงคนจีนหรือว่าคนอเมริกาวะเนี่ยดูดิครับว่าจะได้อะไรอีกไหมดูดิสกิปไปเลยแมคเกรดี้อีแวนซานเซโดเจฟเฟสันนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีว่ะลูกชอ75พ่อนี่คิดยังไงวะเก่งนะเว้ยโอ้โห75ซานไม่เห็นไหมกูใส่เสื้อแมนยูวันเนี้ยมึงให้อย่างงี้เหรอไปเหลือ7แพ็คเหี้ยโอ้โหบาเลโลนะครับบอลค่าบาเลโลวินเทมสันดูท่าจะไม่ได้ไหนแล้วล่ะแม่งให้กูมา3ตัวแล้วอ่ะเอ้ยเฟอร์นันดิโญจัดเลยเห็นแว๊บๆคาริกคุณคาริกแม่งก็79แล้วเดี๋ยวนี้เดโฟนะครับโอ้โหถ้าแพ็คสุดท้ายแล้วว่ะโหเปิดมันมือเหลือเกินจัดทีมออฟเดอะซีซั่นมาอีกมาโอ้โหมาอีกแลมเบิร์ตมาทำไมแลมเบิร์ตเจอหลานนี่มาบ่อยยังไม่เจอหลานเนี่ยก็อยากรู้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างวะผมต้องไปศึกษาวันทีมออฟเดอะซีซั่นอ่ะมันเป็นทีมยอดเยี่ยมแห่งทุกลีกหรือเปล่าวะโอ้โหโอเลียเฮียขึ้นมานึกว่าสตาร์สลาตันในเวนมาทีมออฟเดอะซีซั่นฟุต15นะมันมีตัวอะไรบ้างวะชัดลูนี่เวนลูนี่เฮ้ยโอ้โห 7,000 นี้อะไรวะแต่ว่าถูกที่หมายเลยเดี๋ยวนี้ลูนี่ด้วยเฮ้ยให้ 7,000 เองเหรอ2แพ็คสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับขอแบบแหลมๆหน่อยดีโอ้โหเกียรตินะครับเอาเป็นรัวอย่างเงี้ย
ก็มาถึงแพ็คสุดท้ายแล้วนะครับของ Team of the Season นะครับการพิเศษของเรานะฮะมันให้เปิดอีกแค่3ชั่วโมงอย่างนี้นะผมว่าเปิดทันน่ะลุ้นหน่อยเว้ยได้จริงๆจับๆหน่อยแพ็คสุดท้ายแล้วเดเกอาร์โอ้เฮ้ยเดเกอาร์มันน่าจะเป็น Team of the Season ดิว่ามั้ยมันเป็นได้นักเตะยอดเยี่ยมโกของพรีเมียร์ลีกนี่ทำไมเป็นการ์ดธรรมดาวะแถมราคาก็แม่งเหี้ยที่หมาย150บาทผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทีมออฟเดอะซีซั่นจะมีตัวอะไรบ้างผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับมันไม่บอกว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการเปิดแพ็คทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับโอ้โหถือว่าจะเรียกว่าเจ๊งก็ไม่ได้นะเรียกว่าผมว่าคงประมาณเท่าทุนน่ะได้มา3ตัวนะฮะถือว่าโอเคนะในระดับ1อ่ะถ้าผมว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โอเคเลยแหละได้ขนาดเนี้ยแต่สมัยนี้แพ็คมันแพงนะได้ตัวแล้วเสือกแม่งไม่แพงตามอ่ะก็เอาละแค่นี้ก็โอเคนะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมานะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ของผมด้วยนะฮะ Channel นี้นะฮะมีทั้งรีวิวเกมทั้งเล่นเกมทั้งรีวิวหนังนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวู้ฮู้3ตัวเน้นๆเย้